เหยื่อลุงนะครับผมเป็นเหยื่อตกมันินนะครับนี่ครับก็2เซนนะครับที่ปั้นได้ก็จะประมาณนี้แล้วผมนะครับเช่นเคยนะผมกับช่องเป็กฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้พาทุกท่านมาออกหมายตกปลาวันนี้เป็นหมายคลอง2คลองหลวงนะครับผมวันนี้ผมก็มาเป็นกะตอนเช้านะผมช่วงตอนนี้ก็7โมงครึ่งแล้วครับผมมาถึงหมายก็ประมาณ7โมง15นะครับผมวันนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปผสมเหยื่อตกหน้าหมายกันเลยนะครับผมวันนี้จะเสียงดังหน่อยนะครับผมรถวิ่งตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองเหยื่อสูตรใหม่ดูนะครับผมจะมีเหยื่อเพิ่มเข้ามาอีก1ตัวนะครับผมวันนี้ลองเปลี่ยนสูตรเหยื่อดูครับผมเราไปผสมเหยื่อกันนะครับไปครับครับผมสำหรับเหยื่อวันนี้ผมก็จะใช้เป็นน้ำระเบิดนะครับผมพอดีเหลืออยู่ครึ่งถุงพอดีนะครับผมจะใส่ครึ่งถุงนะครับผมน้ำระเบิดนะครับก็จะเป็นเหยื่อลุงนะครับผมเป็นเหยื่อตกมันินนะครับนี่ครับอันนี้ผมจะใส่ไปทั้งถุงเลยนะครับผมนี่ครับผมก็ลองเปลี่ยนเพิ่มเหยื่อไปนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็คอยลุ้นกันครับผมครับใส่ไปแล้วและอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นล้ำสดนะครับนี่ล้ำสดก็จะใส่แล้วแต่ชอบนะผมก็จะใส่ประมาณกับครึ่งหนึ่งกับของล้ำระเบิดนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมกลิ่นก็ดูเหมือนจะหอมขึ้นกว่าตอนที่ใส่นะระเบิดอย่างเดียวนะผมก็หอมขึ้นนะครับเข้าให้กันเข้ากันเสร็จก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็ผมก็จะใส่ผสมน้ำตกหน้าใหม่เลยนะถือว่าเหนียวใช้ได้นะครับผมผมก็จะไม่ได้ใส่น้ำทีเดียวนะผมก็จะทยอยใส่นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวที่ปั้นได้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปชมชุดตกกันนะครับผมชุดตกผมก็จะใช้ตะกั่วเป็นตะกั่วเล็กนะครับตะกั่ว5กรัม10กรัมอย่างนั้นนี่ครับลูกปัดก็จะเป็นลูกปัดเล็กนะครับผมไม่ใช่ลูกปัดใหญ่นะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นตะกั่วจิ๋วนะตะกั่ว2เซนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเกี่ยวเป็นมันหมูนะครับผมคู่กับเม็ดโฟมเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมันหมูครับเดี๋ยวก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปลงเหยื่อนะผมลงเหยื่อไม้แดงครับผมว่าจะเป็นยังไงวันนี้ครับจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมไหมครับผมครับผมสำหรับเหยื่อที่ปั้นได้ก็จะประมาณนี้นะผมนี่ครับไม้แดงก็จะก้อนใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราลงไปลงเบ็ดกันนะครับผมไปครับ
ียดายนะผมวัดไปแล้วมันหลุดนะครับวัดไม่ติดนะครับผมแต้มแรกครับผมวันนี้ใช้2นิ้วแล้วผมแก้วครับผมใส่2นิ้วนะครับใส่ปลาเกลือครับผมไอ้สวยนะครับผมตัวนี้สวยครับผม5นิ้วได้ครับผมโอ้แต้มนี้รอมานานนะครับผมตอนนี้ก็ 9:30 นครับไปดูกันต่อครับผมเพียงอีกหนึ่งแต้มนะครับผมวันนี้อีกหนึ่งแต้มนะครับผมนี่ใส่ปลาเกลือครับ2 3นิ้วนะครับตอนนี้ก็ 10:10 น. นะครับผมเดี๋ยวอีกสัก 11:00 น.ผมก็จะเก็บของกลับแล้วนะครับผมอันนี้ก็สู้เต็มที่แล้วครับเงียบมากนะครับผมปลาเด็กก็ไม่ค่อยมีนะครับไซส์นี้ปกติจะกวนดีนะครับผมมาหมายนี้ก็เงียบตั้งแต่ลงเบ็ดไม้แรกนะครับเพิ่งได้ประเด็นไซส์สวยๆแถมเดียวนะครับผมอันนี้ยังก็ลุ้นกันต่อครับสักไม้ครับไปครับผมตอนนี้ก็11โมงแล้วครับผมเดี๋ยวผมก็ว่าจะเก็บของกลับแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็ถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผมก็ปลาก็กินห่างมากเลยนะครับผมก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมลงเบ็ดเสร็จประมาณ8โมงนะครับผมปลาตัวแรกได้9โมงพอดีนะครับแล้วก็เป็นปลาไซส์2นิ้วนะครับผมปลาไซส์ปลาเกลือนะครับก็ปลาเล็กก็ยังเงียบครับหมายเนี้ยก็ยังถือว่าเงียบมากเลยครับผมก็ได้แค่แต้มสวยๆหน่อยก็แค่แต้มเดียวนะครับผมวันนี้แต่เวลาน้อยไปหน่อยนะครับก็ถ้ามีเวลานั่งก็น่าจะได้เพิ่มไซส์ที่สวยอยู่นะครับผมเพราะว่าไซส์ที่สวยกินตอน10โมงนะครับนี่ก็ถึง11โมงครับปลาก็กำลังจะเข้าครับพี่ผมได้ตะเพียนไปแต้มนึงครับสำหรับวันนี้ผมก็จะถือโอกาสลาท่านผู้ชมไปตอนนี้เลยนะครับผมไปชมบรรยากาศหน้าหมายแล้วก็ชมผลมันปลารวมครับสวัสดีครับครับผมบรรยากาศหน้าหมายของเราก็จะประมาณนี้นะผมอยู่คลอง2คลองหลวงนะครับผมก่อนถึงหน้าโรงเรียนท่าโขงครับนี่ครับน้ำวันนี้นิ่งมากนะครับผมไม่น้ำไม่ไหลนะครับเป็นน้ำนิ่งที่จอดรถก็จอดฝั่งนู้นนะครับชิดถนนฝั่งนู้นนะครับก็ถือว่าที่จอดรถแคบนะครับจ
จอดได้แค่ตรงนี้นะครับคันเดียวนะครับตรงนี้เขาไม่ให้จอดครับเขาติดป้ายไว้นะครับเดี๋ยวพี่กัดยังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดมาให้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไม้ก็น่านั่งนะครับผมลมทั้งวันนะครับฝั่งนี้ก็นั่งได้นะครับนะครับลงได้นะครับมานี้ครับเดี๋ยวก็ไปชมผลงานปลารวมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บของกลับเลยนะครับผลงานเราก็เลยน้อยครับวันนี้น้อยถึงน้อยมากครับตั้งแต่ออกหมายมาก็มีวันนี้แหละครับได้น้อยนี่ครับผมผลงานของเราครับได้ปลานิล4แต้มนะผมแล้วก็ตะเพียน1แต้มครับไซส์สวยแต้มนึงครับผมไซส์ก็ประมาณ5นิ้วได้ครับปลาเผาก็ตัวประมาณตัวละ60บาทนะครับประมาณนี้ครับผมปลากินนะครับผมโอ้หนักโอ้ไซส์ใหญ่นะครับตายแล้วไซส์สวยเลยใส่สวยเลยนะครับผมไม่ได้ตั้งกล้องเลยครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับผมปลากำลังเข้านะครับได้สายมาเดี๋ยวผมมักนี่ครับผลงานปลารวมเมื่อกี้นะครับผมกำลังจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมปลารวมครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับผมนี่ครับใส่สวยๆครับผลงานของเราก็ประมาณนี้ครับผมไว้โอกาสหน้าผมจะไปพาไปแก้มือใหม่นะครับผมสวัสดีครับ